องค์กรที่มีกันมากมายเนี่ยมีอะไรต้องยุบบ้างนะครับคำถามก็คือจะมีนักการเมืองไว้ทำไมแล้วก็ไม่ได้มาด้วยความเก่งกล้าสามารถมาเพราะตามโควต้าที่เขาให้พ่อเป็นนายกสึนามิเข้าประเทศไทยคุณลูกมาเป็นนายกน้ำก็เริ่มท่วมแล้วท่านประธานนะถ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเราไม่แม่นยำเรื่องการพยากรณ์พายุฝนนะฮะหรือแม้แต่แผ่นดินไหวโคลนถล่มฟ้าทลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ควรยุบที่สุดก็คงจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะไปยุบมันน่าจะดีใจนะเนี่ยผมยุบถ้าอยากได้มันต้อง20ล้านยุบปกตครับท่านประธานเพราะอะไรครับถ้าผมคิดไม่ออกแล้วผมควรตั้งชื่อพรรคอะไรครับยุบผมอีกอ๋อเดี๋ยวไปตั้งรอไว้หลายๆพรรคเลยครับสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำ Aquatech เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรรางวัลเหรียญทองระดับโลก GS Battery แบตพลังอึดเชิญนั่งครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับเปิดประชุมนะครับประเทศไทยเรามีหน่วยงานมีองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนมากมายนะครับที่เป็นองค์ประกอบร่วมกันแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆให้กับประเทศชาติของเรานะครับองค์กรที่มีกันมากมายเนี่ยมันมากเกินไปไหมแล้วมันมีอะไรต้องยุบบ้างนะครับมีสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้อนเนี่ยได้เสนอมาให้บรรจุเป็นวาระการประชุมในวันนี้นะครับดูหน้าหลายท่านเนี่ยบางท่านหน้าก็ยุบๆไปบ้างเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้น่าจะบวมกว่านี้ตอนนี้หน้าก็ยุบไปเยอะนะครับโดยเฉพาะท่านที่ยกมือนี่โดนพาดพิงหรือว่ายังไงครับลุงป้อมครับท่านประธานครับผมอยากให้เสนอยุบพรรคฝ่ายค้อนก่อนครับท่านไปยุบอะไรนักหนาเขาเพิ่งยุบไปไม่นานนี่เองนะครับให้ยุบอีกครับผมจะได้กลับไปอยู่ฝ่ายรัฐแบนครับยุบแล้วยุบอีกเหรอครับถ้าเขาไม่ยุบผมก็ยังต้องไปไม่ได้ครับให้ยุบแล้วผมจะกลับไปฝ่ายรัฐแบนครับอ๋อพรรคฝ่ายค้อนมีนิดเดียวยุบไปอีกแล้วมันจะเหลือเหรอครับเหลือตอนนิดเดียวฮะยุบเหลือแต่ตอเหลือแต่ตอแล้วไอ้ตอนั้นเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ทำอะไรครับเพราะว่าเวลาน้ำมันลดกับตอมันโผล่อ๋อผมเกรงว่าน้ำมาแล้วปลาจะกินมดอะครับแต่น้ำลดนี่ตอผุดใช่ไหมครับท่านรองพนมปีเจริญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญสภาแห่งนี้ต้องถกเถียงกันเรื่องของระดับประเทศชาติเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนเมื่อกี้ผมไปนั่งฟังแม่ดอกฟ้าเวียงพิงผมมาร้องเรียนมาครับผมจะฝากท่านเสน่ห์ไว้ด้วยเอาเรื่องนี้เอาให้จริงฮะขอร้องให้ยุบกองสลากครับท่านประธานทำไมอย่างนั้นนะครับทำให้เธอส่วนใหญ่เนี่ยเกือบร้อยเนี่ยผิดหวังมาตลอดทุก15วันออกตะเลขที่ถากไม่เคยถูกเลยท่านประธานถากมาตลอดแสบไปทั้งร่างแล้วเดี๋ยวถากเดี๋ยวถากในอนาคตนี่ถ้าผมกับทัศน์เข้าไปเป็นกรรมการเมื่อไหร่เข้าไปเป็นประธานเมื่อไหร่ในกองสลากเนี่ยผมจะไม่ให้ทำงานแบบเดิมเพราะแบบเดิมเนี่ยให้ประชาชนแทงก่อนแล้วเลขค่อยออกถ้าผมกับท่านเสน่ห์เข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยผมจะให้เลขออกก่อนแล้วให้ประชาชนแทงตามหลังความฝันจะได้เป็นจริงนี่มาแจกเงินดิจิตอลอีกคราวหน้าคราวหน้าผมเสนอไว้ก็ข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอทางพรรคฝ่ายค้อนนะครับในเรื่องว่าประเทศไทยควรยุบอะไรบ้างเรียนเชิญผู้นำพรรคฝ่ายค้อนครับท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาทอกที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกองสลากเนี่ยมันตั้งชื่ออย่างนี้มันก็สมควรยุบคือสลากกินแบ่งเพียงแต่ว่ามันไม่แบ่งเราท่านประธานมันไปแบ่งคนอื่นมันไม่แบ่งเรามันกินไปก่อน
พราะนั้นคุณอย่าหวังว่าจะได้จากเราแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะสลากที่แทงเขาเรียกอะไรนะแทงไปเรียบร้อยแล้วไม่ถูกเนี่ยนะให้มีการถูกย้อนหลังได้ด้วยจะทำยังไงครับฮะก็เก็บเลขเอาไว้สิสะสมไว้เหมือนเราฝากประจำอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าแทงประจำไงท่านประธานถือว่าเป็นลูกค้าที่มีความภักดีโดนก็ยังไม่เข็ดท่านประธานมาจัดรางวัลพิเศษให้ใช่แล้วถ้ามียอดสะสมเนี่ยนะแทงมาสักปีสองปีแล้วอยู่ๆไอ้งวดที่เมื่อ2ปีแล้วถูกขึ้นมาได้คิดดูสิบางคนกระโดดดีใจมันเป็นฉลากหมดอายุไปแล้วหมายความว่าคนแทงหมดอายุหรือฉลากหมดอายุนะมันหมดไปพร้อมกันทั้งคู่เลยเราก็ให้ไอ้ฉลากมันเป็นมรดกด้วยไงสมัยนี้เนี่ยมันต้องคิดถึงให้ลูกหลานก็ขนาดพ่อเป็นนายกแล้วยังฝากลูกหลานให้ลูกเป็นนายกได้เลยครับท่านประธานครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันจริงจังสักทีนึงครับท่านประธานไอ้ของที่อะไรต่างๆที่มันมีขึ้นมาแล้วมันไร้ประโยชน์มีแล้วไม่มีประโยชน์แล้วก็ควรจะยุบทิ้งมันไปถูกไหมครับโดยเฉพาะยิ่งในบ้านเรามีไว้ก็เกะกะปัญหาของเราคืออะไรรู้ไหมครับคืออะไรครับไอ้บางครั้งมันเอาแค่ยั้งก็พอแต่ดันไปยุบมีตัวอย่างไปยุบก็ทำไมเอาแค่ยั้งว่าอย่าทำอีกไปยุบพักเนี่ยสมาชิกที่นั่งตรงเนี้ยแค่ห้ามเขาว่าอย่าทำอย่างนี้ก็พอแล้วก็ไม่เคยบอกมาก่อนว่าห้ามทำไปขออนุญาตแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรก็บอกว่าทำได้ก็หาไปแล้วถึงเวลาออกยุบเพราะคุณทำไปแล้วแค่ยั้งก็พอท่านประธานเรื่องมันก็จะไม่เป็นเรื่องขนาดนี้ต้องเขียนกฎหมายให้อำนาจยั้งไว้ด้วยเออยั้งไว้ก่อนแล้วถ้ามันยังทำต่อเนื่องอะไรทั้งครั้งที่สองครั้งที่สามค่อยยุบท่านประธานเวลาคนที่ทำงานในบริษัทเนี่ยนะใครทำผิดพลาดครั้งแรกก็อย่างมากก็เตือนใช่ไหมฮะเตือนเสร็จแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรพักงานอะไรต่างจนกว่าจะถึงขั้นตอนของการไล่ออกอะไรต่างไม่ทนไอ้นี่มันเล่นไม้แรงเลยอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาบอกไอ้ควรยั้งดันประยุกต์ไอ้ควรทุบดันทิ้งไว้อยู่นั่นเองเช่นอาคารที่มันเก่ามันโทรมมันไม่นั่นเนี่ยไอ้ห้างบางเรื่องเนี่ยนะห้างบางภูห้างเก่านี่นะจนกระทั่งตรงนี้เขาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะควรจะทุบทิ้งไปได้แล้วจะได้ใช้ที่ว่างให้มันใช้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ดันทิ้งไว้อยู่นั่นเองอะไอ้เนี่ยเสาไอ้โฮปเวลอะซึ่งมันเป็นโฮปเลสไปแล้วท่านประธานไม่มีความหวังอยู่แล้วถูกไหมฮะตั้งไว้เป็นตั้งงานเป็นอนุสาวรีย์จนกระทั่งสโตนเฮนที่อังกฤษตกใจประเทศไทยมีดีกว่าครับท่านประธานครับเยอะกว่าด้วยจำนวนทั่วกรุงเทพไปหมดนะครับมีแต่เสาตั้งเต็มไปหมดเลยท่านประธานเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไอ้บางอย่างนี่ควรทุบแต่ดันทิ้งเอาไว้ไอ้ควรนิ่งแต่ดันพูดครับท่านประธานครับตัดสินเขาเรียบร้อยแล้วเขาย่อๆว่าตลก.ก็คือคิดอยากจะเป็นตลกขึ้นมาครับท่านประธานครับไปเล่าเรื่องให้มันเป็นตลก มันน่าจะดีใจนะเนี่ยผมยุบถ้าอยากได้มันต้อง20ล้านไอ้ควรนิ่งดันพูดท่านประธานไอ้ควรดูดก็ดันไปท่านประธานครับมันควรจะดูดทีละหน่อยเช่นส้วมเนี่ยมันเต็มบางหน่วยงานในส้วมเต็มคุณก็แก้ปัญหาไม่ยากก็ไปหาพวกรถเทศบาลอะไรมาดูดส้วมซะแต่นี่หาเรื่องตั้งเรื่องตั้งงบสร้างส้วมใหม่เพื่อจะค่าสร้างครับท่านประธานครับถ้าดูดมันก็จบไปแล้วมันก็จบไปแล้วจริงๆภาวะมันแค่ดูดก็พอแต่มึงจ้องครับท่านประธานครับผมว่าสิ่งแรกที่จะต้องควรยุบเลยรู้ไหมครับอะไรท่านประธานอะไรครับการเลือกตั้งนี้เลิกได้แล้วเสียเงินเลือกเสร็จแล้วมาทำเป็นระบบแบบฟุตบอลครับมีให้ใบเหลืองทำไมไม่ให้ระหว่างเกมการแข่งขันครับท่านประธานครับมาให้ตอนหลังแล้วมีการให้ใบส้มตอนหลังมีการให้ใบแดงตอนหลังมีการให้ใบดำอะไรก็ไม่รู้นะฮะยุบไปเลยครับคือใครเป็นปั๊บให้ตั้งลูกตั้งหลานว่าเป็นสสต่อได้เลยครับหมดเรื่องไปครับเป็นมรดกเออเป็นมรดกไปเลยหมดเรื่องไปเพราะมันจ้องงี้อยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะยิ่งพอจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปมีแคนดิโดแคนดิเดตก็ให้พ่อตั้งลูกไปเลยครับท่านประธานแบบนี้หมดเรื่องไปแล้วมันคิดว่าอย่างนี้แหละต้นแล้วไม่ใช่เหรอท่านประธานคนไม่มีลูกจะทำไง
บางช่วงก็เอาน้องสาวมาเป็นก็ได้ธรรมทานก็ขัดตาทับได้เขาเลือกได้เองธรรมทานไม่ต้องไปห่วงเขาครับเขามีครับถึงแม้ว่าเอ็นเอิญจะเปื่อยยุ่ยแต่สมองยังใช้ได้ครับธรรมทานไม่ต้องห่วงครับสมองไม่เปื่อยสมองไม่เปื่อยแต่กลัวน้ำนิดหน่อยเวลาเจอน้ำอย่าให้เกิดตาตุ่มเดี๋ยวตกใจกลัวครับธรรมทานเนี่ยมันเป็นสมบัติผัดกันชมอยู่แล้วจะมีไปทำไมไปเลือกตั้งให้มันเสียเงินเสียทองเยอะแยะอะไรมากมายถูกไหมฮะแล้วท่านประธานเมื่อเลือกตั้งมันเป็นระบบอย่างนี้ท่านต้องยุบอันนี้ครับยุบบ้านใหญ่ครับไอ้บ้านใหญ่นี่ตัวดีต่อไปก็ทำเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยซึ่งอันเนี้ยท่านเอกท่านพนมก็อยู่แล้วบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยครับท่านประธานครับให้ยุบบ้านใหญ่ไปเลยเอายุบบ้านใหญ่เพราะยังไงก็ไม่ค่อยอยู่บ้านใหญ่ใช่คือระบบการเลือกตั้งเราเนี่ยนะพูดตรงมันเหมือนเป็นการแสดงละครจนกระทั่งคนงงไอ้นี่วันนี้อยู่ไอ้นี่ไอ้นี่วันนี้อยู่ไอ้นี่มันอยู่ๆเราเลือกสสสุดท้ายได้งูเห่าท่านประธานประชาชนงงไหมได้งูเห่าแต่ดูอีกทีไม่ใช่งูเห่าท่านประธานเป็นอะไรครับมันเป็นท่านประธานครับก็ที่มันงงนะท่านประธานนะว่าเราได้ใครมากันแน่วะเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราเคยเจอไอ้เพลงอะไรขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเพราะว่ามันเด็กๆเลยพอเจอระบบของเราเนี่ยต่อมาเนี่ยฮะไอ้หน่วยนี้ก็ควรจะยุบโรงพักทั้งหลายตำรวจนะท่านประธานแล้วใครจะจับผู้ร้ายครับก็มันจับอะไรไม่ได้ยุบทำไมฮะอยู่ไปทำไมอ่ะเข้าไปแจ้งความไปแจ้งอะไรต่างนี่ตำรวจก็เอาเลยโอเคเอาว่าไปแล้วท่านไปดูคดีดีครับเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีแต่เรื่องทุกอย่างไปลงที่ตำรวจหมดหันไปหันมาตำรวจมีเรื่องเองเห็นไหมท่านประธานจะจับโจรปรับไปจะมาเอ้ากูจับพวกเดียวกันดีกว่าท่านประธานเดิมคิดว่าเป็นโจรแล้วต้องลงหน่วยงานนี้เป็นตำรวจหรือเป็นหน่วยงานจับตำรวจนะท่านประธานครับแค่จับกันเองก็ไม่ว่างก็จับกันเองแล้วความปรากฏว่าทำไปทำมาเฮ้ยนายใหญ่ผบ.ตร.ดันโดนตั้งกรรมการสอบโดนย้ายเองท่านประธานลองนึกดูยังแล้วกรมนี้ไม่อายบ้างเหรอครับกรมไม่อายเพราะกรมเป็นอาคารนะเออต่อไประบบไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะท่านประธานฮะเปลี่ยนจากย้ายเป็นยุบครับท่านประธานครับเช่นตอนนี้พวกไปจับบ่อนจับอะไรที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเสร็จแล้วกระบวนการของตำรวจคืออะไรย้าย5เสือต่อไปนี้ต้องเล่นมาตรการนี้ครับยุบครับยุบ5เสือครับยุบแปลว่าอะไรให้5เสือนี่ออกจากราชการเลยแล้วรับตำรวจใหม่มาแทนครับท่านประธานครับรับมาใหม่ไอ้ชุดไหนทำผิดยุบ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 มันจะได้เกรงกลัวบ้างทุกวันนี้ย้ายเหรอเผื่อแป๊บเดียวมันกลับไปอยู่อย่างเดิมอีกแล้วครับท่านประธานครับมีคดียุบยุบยุบแล้วเราก็จะได้ตำรวจใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้คนเก่ามันก็จะได้ทำหน้าที่ให้มันเต็มที่เพราะมันพลาดเมื่อไหร่มันโดนยุบพลาดเมื่อไหร่ต้องโดนเหมือนกับที่พวกข้างหลังผมโดนมาเนี่ยโดนยุบพรรคพลาดเมื่อไหร่ต้องโดนไอ้นี่ก็ต้องเล่นแรงไม้แรงอย่างนี้ครับท่านประธานอย่าไปยอมและสุดท้ายครับท่านประธานครับที่ผมเสนอให้ยุบคือยุบรายการสภาทอล์คครับท่านประธานครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟังเงื่อนไขก่อนฟังเงื่อนไขก่อนยุบรายการสภาทอล์คเมื่อรัฐบาลมีผลงานไม่มีที่ติครับท่านประธานครับเมื่อรัฐบาลบริหารผลงานทุกอย่างดีมากไม่มีที่ติสภาทอล์คก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะมีต่อไปเพราะไม่รู้จะทอล์กอะไรจะติอะไรโอ้แต่ยังไม่ต้องยุบตอนนี้เท่าที่ดูอีกนานกว่าจะยุบครับถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราคงต้องทำไปตลอดชาติอะครับไม่ใช่ตลอดชาติท่านประธานน่าจะไปอีกสัก10ชาติอะท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานถ้าเราพูดกันด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนี่คือความจริงที่เราต้องมาพูดกันไอ้ที่เขาว่ายุบเนี่ยมันไม่ใช่พูดเล่นๆมันคือเรื่องจริงยุบพุงสำหรับพวกตำรวจที่ต้องวิ่งจับโจรยุบพุงสำหรับทหารที่ต้องออกกำลังกายถูกไหมครับท่านประธานครับต้องยุบพวกสิ่งนี้
และยุบจำนวนนายพลของกองทัพที่มีมากเกินไปครับท่านประธานครับให้มันบางลงหน่อยจะมีทำไมให้มันมากที่สุดทำสถิติโลกให้มันเยอะแยะมากไปทำไมมันต้องเยอะขนาดนั้นต้องลบนะลบที่ไหนฮะกำลังหาที่ลบกันอยู่มันเยอะเกินไปมันสิ้นเปลืองมันเปล่าประโยชน์มันไร้ประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เราต้องจัดการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดาวไซส์แปลว่าทำให้ขนาดมันเล็กลงเพิ่มประสิทธิภาพมีไปทำไมครับท่านประธานมีอะไรต้องหลายอย่างที่ประเทศไทยควรยุบเพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะยุบเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านนะท่านเนประธานสโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตอนนี้ผมอยากจะเรียนปรึกษาท่านประธานเพื่อผ่านไปยังท่านเสน่ห์ผู้ซึ่งอภิปรายเสร็จไปผมอยากจะให้ท่านประธานมีนิจฉัยว่าการพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเพราะพวกเรามีครอบครัวนะฮะอาจารย์ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านประธานผมอยากจะให้เป็นคนๆไปครับสภาแห่งนี้หรือถนนการเมืองเส้นนี้เนี่ยผมก็อยู่มายาวนานไม่มีใครเก่งเหมือนท่านเลยเพราะนั้นท่านก็ต้องรับผิดชอบในการเก่งของท่านไปท่านเดียวหรือว่าสมาชิกฝ่ายค้อนอยากจะร่วมกับท่านก็แล้วแต่นะครับผมแค่มานั่งสังเกตการณ์นะท่านประธานไม่ได้อยากจะให้มีพรรคพวกหรือพี่น้องไปเยี่ยมผมในสถานที่ที่หนึ่งท่านคงชวนสมาชิกฝ่ายค้อนไปอยู่กันเองหรือท่านที่กำลังนั่งชมคือแม่ดอกกุหลาบทั้งหลายจะไปด้วยผมก็คงไม่ว่านะฮะนะครับตรงนี้อยากจะให้ท่านรับผิดชอบด้วยนะครับฝากท่านประธานวินิจฉัยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับพูดถึงว่าลูกท่านก็โตแล้วไม่น่าห่วงตัวเองมากเกินไปนะ ให้พวกลูกเล็กเขาได้อภิปรายเพิ่มหน่อยนะเชิญๆครับท่านพิเทียมครับครับท่านประธานขอบพระคุณครับจากที่ประเด็นที่ท่านเสน่ห์ได้เสนอว่าถ้าเราจะยุบรายการสภาทอล์กเนี่ยเราต้องมีเงื่อนไขคือรัฐบาลต้องทำงานได้อย่างไร้ข้อกังขาไม่มีทิฏฐิผมเลยคิดว่าในอีก3ปีข้างหน้านะครับรายการของเราคงต้องยุบแล้วครับท่านประธานทำไมครับเพราะว่าพรรคประชาพร้อมชนของเรานะครับจะขึ้นเป็นรัฐบาลที่ไร้ทิฏฐิครับท่านประธานขอบพระคุณครับอย่าเพิ่งรีบเป็นรัฐบาลนะสปอนเซอร์เรายังไม่เต็มเลยครับมาถึงทางฝ่ายรัฐบาลนะครับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพนมปีเจริญครับเรียนเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญผมเรียนยืนยันได้เลยนะครับท่านประธานครับถ้าพรรคประชาพร้อมชนขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยทางไทยรัฐทีวีจะเพิ่มเวลาให้เราเป็น4ชั่วโมงครับเพราะมีเรื่องถากถางเยอะเลยครับก่อนที่จะยุบอย่างอื่นเรามาเรื่องใกล้ตัวหน่อยดีมั้ยครับท่านประธานเรื่องอะไรครับที่ควรจะยุบเนี่ยไอ้สภาผู้ทรงเกียรติเนี่ยควรจะยุบเรื่องสำคัญเนี่ยมันควรจะมาประชุมที่สภาทรงเกียรติอันนี้ถ้าเรื่องไปประชุมที่บ้านมันใช่เรื่องที่ไหนท่านประธานถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีสภาทรงเกียรติยกสภาทรงเกียรติไปให้เป็นสภาผู้ทรงศีลไปเลยท่านประธานยกให้สำนักสงฆ์ไปเลยไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานนู่นมันจะไม่วังเวงกันทั้งสภาเลยครับก็เงียบดีท่านประธานถ้าพวกนี้มีสภาแล้วไม่มาสภาไม่ให้เกียรติกันไปประชุมข้างนอกเลยคุยกันเรื่องอะไรไปประชุมที่นั่นประชุมเรื่องราคาข้าวใช่ไหมนู่นเลยทุ่งกุลาร้องไห้ไปประชุมที่ทุ่งกุลาร้องไห้เลยไปดูสถานที่จริงแล้วเอารถเฟอร์รารี่รถเบนซ์รถประจำตำแหน่งจอดไว้ริมถนนแล้วขี่ควายไปประชุมที่เถียงนาจะได้รู้ว่าหัวอกชาวนาเขาเป็นยังไงราคาข้าวชื้นไม่ชื้นราคาเป็นยังไงกดเขายังไงไปประชุมที่เถียงนาแล้วเราจะมีควายประจำตำแหน่งให้นายกกับรัฐมนตรีเนี่ยให้ขี่ควายเผือกถือว่ามีเกียรติหน่อยมีตำแหน่งขี่ควายเผือกพวกหนุ่มๆสาวๆเนี่ยให้ขี่ควายเท่าเพราะคึกกันนักให้ขี่ควายถุยนี่ตกเพราะมันคึกทั้งคนคึกทั้งควายไม่ได้ขี่ควายเท่าควายเท่ามีประสบการณ์
จะได้ปรึกษาหารือกันว่าเฮ้ยข้าวตั้งแต่ที่เองไถมาตั้งแต่เองเป็นควายถุยจนกระทั่งเป็นควายเท่าเนี่ยมันยากลำบากยังไงมันต่างกันยังไงถึงเขามาใช้ควายเหล็กกันในปัจจุบันจะได้ไปปรึกษาหารือกันส่วนคนเท่าเวลาไปประชุมกลางนาให้ขี่ควายถุยเพราะอะไรครับถ้าเผลอนั่งหลับก็ตกควายแล้วท่านประธานเพราะฉะนั้นพอเท่าแล้วเนี่ยถ้าอยากมาเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ต้องทำงานท่านประธานเพราะฉะนั้นหลับไม่ได้แล้วพอไปเลี้ยงในสถานที่จริงท่านประธานปกติอยู่สภาจริงใช่ไหมอยู่ดีกินดีสภาทรงเกียรติโอ้ยหรูหรากินนี่ข้าวปั้นปลาดิบนู่นเลยกลางนาข้าวเหนียวปลาแดกเลยท่านประธานจะได้รู้ว่าหัวอกชาวนาเขาเป็นยังไงประชุมราคายางท่านประธานอาเชิญเชิญท่านสมชายฮะเอ้าเฮ้ยผมเป็นประธานตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านสมชายประธานถ้าท่านเชิญกันเองได้ผมจะได้ไปฉี่ท่านประธานเจกระผมสมชายน้องยีจากร้อยเอ็ดท่านประธานอย่าน้อยใจไปเลยแต่ด้วยความเคารพท่านรองพนมเนื้อหาสาระทุกอย่างนี้ชื่นชมยินดีแต่เรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยไม่อยากจะให้เปรียบเทียบว่าต้องขี่ควายเผือกต้องขี่ควายเหล็กควายทุยเพราะว่าอีสานบ้านผมเนี่ยจะลำบากใจในการเรียกสิ่งเหล่านี้ไอ้ผู้แทนเข้าไปใส่อุ้ยผุ่นขี่ควายนะอยู่ผุ่นเราบอกขี่ควายธรรมดาเด้เราขี่ควายเหล็กมาคือด้วยความเคารพไม่ได้หยาบคายเอิญจังสิเรียกอย่างนี้ครับด้วยความเคารพท่านครับต่อไปจะพูดสำเนียงท้องถิ่นเนี่ยให้ขออนุญาตประธานเป็นคำๆไปนะครับท่านประธานที่เคารพครับกราบเรียนไปถึงท่านสมชายหนองฮีใหญ่ท่านสมชายครับผมว่าเป็นเรื่องของความน่าภาคภูมิใจนะครับที่เราได้เผยแพร่นะฮะภาษาประจำถิ่นของเรามันไม่น่าอายหรอกครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจด้วยซ้ำที่เราจะมีภาษาถิ่นที่คนทั่วโลกเข้าใจแล้วเราก็ยกย่องภาษานี่เป็นภาษาปู่ภาษาย่าเรานะถ้าจะเรียกให้ชัดๆก็ให้มันชัดๆไปเลยแหละแล้วถ้าไอ้คนเมืองมันไปถึงที่แล้วมันยังขี่อันเดิมอยู่เนี่ยช่วยไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราทุกคนมีสำนึกว่าเฮ้ยเรามีสภาไว้เนี่ยต้องใช้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนถ้าไม่มาสภาหรือไปประชุมกันที่บ้านไปมั่วสุมกันที่โรงแรมไหนอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีสภาดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะประชุมราคายางท่านประธานที่เคารพก็ไปเลยนราธิวาสปัตตานีเลยไปตามสวนยางเลยประชุมในสวนยางเลยประชุมในสวนยางเลยท่านประธานจะได้รู้เขาว่าเฮ้ยเขากรีดยางกันยากแบบนี้นี่เองแล้วให้ทำงานเหมือนที่คนกรีดยางไปเขาไปตอนตีสามกรีดยางตอนตีสามมึงก็ต้องประชุมกันตอนตีสามเนี่ยแหละจะได้รู้ว่าอกเขาอกเราเป็นยังไงท่านประธานไปกับเขาเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อราคายางราคาขนาดนี้ไม่ได้แพงอะไรและถ้าอยากจะประชุมกันเรื่องราคาอาหารทะเลก็นั่งเรือกันไปใต้กงเลยฮะไต่ขงออกเรือกี่โมงก็หกโมงไต่ขงสตาร์ทเรือกูก็ไปด้วยแล้วดีด้วยนะฮะท่านประธานเวลาประชุมเสร็จแล้วไม่ต้องเลี้ยงไวน์ไม่ต้องเลี้ยงวิสกี้เลี้ยงอะไรครับมันเมาแต่ชายฝั่งแล้วท่านประธานไม่ต้องเลี้ยงเหล้าเลยเอาแต่กับแก้มไปกับแก้มก็ไปหากลางทะเลท่านประธานเราก็หากับแก้มที่มันอินเทรนด์หน่อยตามบุคลิกถ้าคนไหนพูดมากปากไว้ดีก็ให้กินหมึกช็อตหนวดจะได้หนีมึงไม่ได้พูดอ่ะพอไอ้พวกนี้ปากไม่ดีพูดมากส่วนไอ้พวกนี่เง่าก็เลี้ยงปลาตีนช็อตจับไอ้แต่ชายฝั่งเลยมาถึงกลางทะเลเอาน้ำจิ้มใส่เอาปลาตีนช็อตใส่ให้มันกินปลาตีนช็อตและไอ้พวกไหนที่ค้านมั่วค้านไม่มีสาระไอ้พวกนี้ให้กินปลาปักเป้าช็อตใช่ไหมครับมันมีผลยังไงครับเมาสลบอยู่ข้างเรือท่านประธานมันจะได้เลิกกวนโอ้ยคานมั่วทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประชุมตามสถานการณ์ถ้ากรณีจะมีการประชุมกันเรื่อง
โสเภณีถูกกฎหมายไปที่สถานที่จริงเลยฮะไปประชุมในตู้เลยเหรอครับไปประชุมที่ซ่องเลยฮะท่านประธานตู้ก็ยังหรูไปนะเนี่ยแม่ทุกคนก็อยากจะไปประชุมไม่ไปสภาเลยไอ้เนี่ยไปรองแต่6โมงเย็นแล้วอ่ะครับพี่ฝ่ายค้อนประท้วงครับถ้าไปประชุมที่ซ่องเนี่ยถ้าเจอท่านเอกอยู่ตรงนั้นจะทำไงครับท่านประธานท่านเสน่ห์ทำไมกลัวเจอท่านเอกอยู่ตรงนั้นเขาอยู่แล้วถ้าไม่อยากประชุมในสภาทรงเกียรติก็ต้องไปประชุมตามสถานที่เหล่านี้เลยท่านประธานและที่สำคัญผมอยากจะบอกนะท่านประธานผมเห็นด้วยกับท่านเสน่ห์นะไม่แต่ไม่ใช่ยุบสภาทอล์กยุบนักการเมืองท่านประธานไม่ต้องยุบสภายุบนักการเมืองคิดตามผมนะท่านประธานท่านเสน่ห์และแม่กุหลาบเวียงพิงทั้งหลายคิดตามผมถามจริงๆที่บ้านเมืองแตกแยกแบ่งสีแบ่งขั้วแบ่งข้างเผาบ้านเผาเมืองใครเป็นคนทำฮะถ้าไม่ใช่นักการเมืองใครฮะที่ทำให้น้ำท่วมหมอกควันโรคร้อนยาเสพติดเต็มเมืองใครฮะถ้าไม่ใช่นักการเมืองข้าวของแพงคนตกงานธุรกิจเจ๊งคดโกงคอร์รัปชันใครฮะถ้าไม่ใช่นักการเมืองเพราะฉะนั้นคำถามก็คือจะมีนักการเมืองไว้ทำไมถ้ามีแล้วประเทศมันวุ่นวายให้แต่ละจังหวัดดูแลกันเองไหมให้ผู้ว่าบริหารจังหวัดตำรวจก็คุมตำรวจกันเองเวลามันวิ่งจะได้วิ่งมาหานายถ้านายบอกอยากจะวิ่งแล้วอยากจะเคลื่อนย้ายไปตำแหน่งที่ดีอยากจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทำงานเพื่อประชาชนดิถ้าทำงานเพื่อประชาชนดีแล้วค่อยกลับมาวิ่งหาพี่ไม่ใช่เพราะงานไม่ทำแต่เวลาวิ่งวิ่งหานักการเมืองนักการเมืองรู้อะไรเพิ่งเข้ามาโง่ๆเมื่อไม่นานนี้เองแล้วก็ไม่ได้มาด้วยความเก่งกล้าสามารถมาเพราะตามโควต้าที่เขาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราให้ทหารเขาดูแลกันเองให้นักการเมืองไม่ต้องมีให้ตำรวจดูแลกันเองให้ข้าราชการดูแลกันเองผมเชื่อว่าถึงตอนนั้นไม่ต้องยุบอะไรเลยฮะนอกจากยุบนักการเมืองด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณมากครับยุบนักการเมืองก็ไม่ยากอะไรนะครับแค่ไม่เลือกตั้งก็ยุบไปแล้วนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อกี้ท่านใช้มือยกมาใช่ไหมครับช่วงน้ำท่วมผมคิดว่าเป็นไม้พายท่านประธานสภาทอกทำไมเสียงสูงอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตในฐานะเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมท่านพนมปีเจริญกล่าวหานักการเมืองต่างๆนานานักการเมืองเป็นนักการเมืองของคนไทยบ้านเมืองของคนไทยเราเล่นการเมืองแบบไทยๆเดี๋ยวอภิปรายอย่าให้มันเป็นลิเกนะครับเพียงตรงไหนเมื่อการเมืองของไทยเราก็โทษดินฟ้าอากาศเราก็โทษว่าดวงบ้านดวงเมืองมันเสียหายนี่การเมืองแบบไทยๆจะมาเลิกนะการเมืองไทยๆได้ยังไงไปไหนแล้วล่ะโหเอามาเผื่อด้วยนะครับนี่คือความเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นวัฒนธรรมวัฒนะแปลว่าไปข้างหน้าการเจริญเติบโตแบบเป็นธรรมชาติที่มีการพัฒนาอย่างถูกต้องนักการเมืองไทยได้ทำหน้าที่เหล่านี้มาเป็นต้นแบบตัวอย่างเพื่อกับคนในชาติว่าเฮานั้นก็จะเป็นต้องกินสวยเล็กน้อยคอร์รัปชันปานกลางท่านประธานครับนี่คือธรรมชาติธรรมะธรรมชาติของนักการเมืองไทยให้ลีลากับเนื้อหาให้มันพอดีกันหน่อยนี่คือนักการเมืองแล้วจะมายุบ
ท่านสมภาคพักฝ่ายค้อนทนไม่ได้แล้วทุบเลยดีกว่าครับกระทรวงวัฒนธรรมเรานี่แหละครับผมยิ่งดูเหมือนตู้อดิเรกยังไงก็ไม่รู้เต้นยุบเลยแหละครับท่านประธานครับควบคุมลีลานิดนึงครับใช่ครับควบคุมลีลาให้พอดีท่านประธานครับในฐานะที่ผมได้อยู่ๆก็หงอยขึ้นมาเจอขอแยกครับครับคนดูปรับอารมณ์ไม่ถูกแล้วครับจะไปซ้ายหรือไปขวาดีเอาให้ชัดครับผมกุหลาบเพียงพิงงงครับผมท่านประธานที่เคารพครับด้วยภาวะที่บ้านเมืองของเรามันอาจจะเกิดอย่างเกิดขึ้นมากมายที่สำคัญครับน้ำท่วมก็เกิดจากธรรมชาติก็เนื้อการแก้ปัญหามันก็ท่วมมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเมื่อผมไปเป็นตัวแทนผมก็เอาชีวิตวัยเด็กของผมที่ลำบากยากแค้นนะครับมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้บ้างว่ายามที่น้ำท่วมบ้านผมก็เป็นแบบนี้แหละครับสรุปแล้วใช่ไหมสรุปครับท่านท่านว่านักการเมืองอย่ายุบเพราะนี่คือการเมืองแบบไทยๆเราพูดกันเสมอว่าเราเล่นการเมืองครับเราอย่าเอาจริงเอาจังแต่คนเดิมกำลังจะกลับมาอีกแล้วถ้าเราเอาจริงเอาจังจะเรียกว่าเล่นการเมืองเลยครับท่านประธานขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องทำหน้าที่กันนะแต่ละฝ่ายท่านพิเทียมมีเรื่องเกี่ยวข้องกันนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมพิเทียมพรรคประชาพร้อมชนฝ่ายค้อนครับผมอยากจะเสริมท่านเสน่ห์ครับผมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้อนของเราผมอยากจะเสนอว่าท่านลืม2กระทรวงนี้ไปครับ1คือกระทรวงศึกษาธิการครับท่านประธานในเรื่องของวิชาบางวิชาเราควรเสนอยุบครับอย่างเช่นวิชากระบี่กระบองนะครับท่านประธานทุกวันนี้มีใครได้ใช้มั้ยฮะย่อยกชิดจ้วงแทงเนี่ยไม่มีครับผมไม่รู้ว่าวิชาเนี้ยเราจะเรียนหรือว่าศึกษากันไปเพื่ออะไรนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ควรจะยุบไปเป็นวิชาพละศึกษาที่เราได้ออกกำลังกายสันทนาการสร้างสรรค์แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระทรวงครับกระทรวงคมนาคมครับท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งครับเรื่องการขนส่งเนี่ยทุกวันนี้รถไฟเรามีไม่รู้ตั้งกี่สาย12สายได้ไหมครับท่านประธานซึ่งแต่ละสายเนี่ย BTS ก็บัตรหนึ่งMRT ก็บัตรหนึ่งไหนจะขึ้นรถเมล์เผลอๆมีอีกบัตรหนึ่งนะครับท่านประธานเราควรจะยุบไอ้บัตร3บัตรเนี่ยครับเข้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ในเรื่องของการขนส่งมันควรจะสะดวกสบายครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้เป็นช่วงน้ำท่วมอะรัฐบาลจะแก้ปัญหามีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาครับท่านประธานครับเนื่องจากช่วงนี้อยู่ในสภาวะน้ำท่วมหนักนะครับทางรัฐบาลยังมีผลงานชัดเจนมากตอนนี้เรามีผนังกั้นน้ำที่ทนทานแข็งแรงช่วยเหลือประชาชนได้แน่นอนฮะท่านประธานอยากเห็นไหมฮะอยากเห็นครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับท่านประธานครับโอ้นี่กลายเป็นผลงานของรัฐบาลเลยนะของรัฐบาลครับนี่ฮะท่านประธานครับถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะนี่คือผนังกั้นน้ำตาอูดครับท่านประธานรัฐบาลนี่ต้องการที่อยากจะนำเสนอมาครับท่านประธานครับคือกระสอบทรายเนี่ยกว่าจะตักกว่าจะยกกว่าจะขนส่งโอ้โหน้ำท่วมบ้านหมดแล้วฮะอันนี้มีขนาดเบาเคลื่อนที่ได้ง่ายต่อสะดวกทนทานยังไงล่ะเคลื่อนย้ายได้สบายใช้กัน10ปี20ปีโอ้โหสบายถามท่านนายกผมครับใช้ได้นานขนาดไหนฮะแล้วก็วัสดุเป็นยังไงครับท่านนายกครับเรื่องนี้ฉันขอไปถามคุณพ่อก่อนนะคะเอาพ่ออีกแล้วครับเดี๋ยวจะถามคุณพ่อก่อนโอ้ต้องถามพ่อทุกนโยบายต้องรอพ่อหนุ่มท่านประธานครับครับวันหลังก็เอาพ่อเข้ามานั่งเลยสิครับผมมากลับมาที่วัสดุของเราเขาเรียกว่าติดพ่อขอมีส่วนร่วมหน่อยนึงเดินไม่ไหวพอดีมีสมาชิกเขาจูงมาจูงมาแบบไหนใช้เชือกจูงหรือว่าประคองใช้อันนี้เลยแผ่นเดียวหลายๆแผ่นมาลงกันแผ่นเดียวไม่ได้อ๋อหลายๆแผ่นมาต่อกันดูนวัตกรรมและความฉลาดของเขานะยังไงครับนี่ต่อแบบอย่างนี้เลยวางเรียงปั๊บปุ๊บแล้วน้ำท่วมไม่ต้องกลัวล้มครับเพราะว่าน้ำหนักมันค้ำตรงนี้ไว้อยู่แล้วเขาออกแบบมาเป็นอย่างดีอันไหนลุงป้อมลองนั่งดิได้ไหมพังไ
ดูดวงบ้างอย่าไม่เป็นไรนะทนทานทนทานมากโอ้ป้อมอ้วนดั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 นไม่เป็นไรน้ำตรงนี้มันทับอยู่มันบาลานซ์กันเป็นไงนายกรัฐมนตรีเราเสนออย่างนี้ดีไหมดีอุ้งอิงเนี่ยอิงอุ้งโอ้ยดีมากทำอะไรดีหมดทุกอย่างฉลาดดัดแหลมมีความสามารถดีอย่าลืมนะเอาลุงไปอยู่ด้วยเอาลุงอยู่กับผมลุงจะย้ายเราอยู่ฝ่ายคอนเฮ้ยมึงเชื่อกูดิเป็นรัฐบาลนี่มีกินมีใช้เอาไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันยี่ห้ออะไรครับผมยังไม่รู้ยี่ห้อนี่เลยตราอูดครับก็สุดยอดเลยครับท่านประธานครับแล้วมันนั้นเก็บได้ง่ายสะดวกไหมโอ้สะดวกครับเก็บเลยฮะเก็บเลยฮะเวลาแล้วพอเสร็จปุ๊บเก็บไว้นี่แหละครับไม่ใช่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 เดี๋ยวรอแล้วมันใช้ได้นานไหมครับเป็นสิบปีครับปีครับนานกว่าอายุของลุงแน่นอนฮะครับใช้ได้ครับผมนี่เคลื่อนย้ายสบายครับท่านเบาเบาเลยเบาเลยย้ายลุงยากมากเลยนะท่านประธานครับท่านครับไว้นี่ครับมาแล้วมาแล้วผนังกั้นน้ำตราอูดบ้านไหนที่มีน้ำท่วมบ้านไหนที่มีน้ำขังไม่ต้องใช้บิ๊กแบ๊กไม่ใช่ไม่ต้องใช้กระสอบทรายไม่ใช่ใช้นี่ได้เลยผนังกั้นน้ำตราอูดตาอูดทำไมร้องเป็นม้าอย่างนั้นนะครับน้ำท่วมเนี่ยผนังกั้นน้ำตาอูดช่วยได้ฮะแต่น้ำท่วมปากนี่ไม่มีใครช่วยนะต้องให้สภาทอล์กเท่านั้นที่จะช่วยได้นะครับต่อจากนี้ไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเรียนเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมณภัทรชุ่มจิตตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเมื่อสักครู่ครับท่านผู้อภิปรายนะครับท่านพิเทียมนะครับจากพรรคประชาพร้อมชนเนี่ยนะครับเสนอบอกว่าอยากให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยุบวิชากระบี่กระบองนะครับบอกว่าไม่จำเป็นนะครับที่บอกว่าจีบยกชิดจ้วงแทงเรียนไปแล้วเอามาใช้อะไรแปลว่าท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ศึกษาถึงแก่นแท้ว่าคนที่เขาใช้จริงๆอยู่เนี่ยคือผู้ชายเราเนี่ยแหละครับท่านประธานครับยังไงครับคือตอนเรียนกระบี่กระบองเนี่ยจีบยกชิดจ้วงแทงเนี่ยเขาให้เรียนเป็นทักษะเพื่อนำมาใช้จริงตอนโตครับท่านประธานโตแล้วเอามาใช้ยังไงใช้กับผู้หญิงเนี่ยครับกับคู่ชีวิตของเราเริ่มแรกคืออะไรครับท่านประธานจีบจีบก่อนครับพอจีบเนี่ยเราไม่ใช้กระบี่แต่เราใช้สายตาของเรามองครับเราใช้สายตาของเราเนี่ยเป็นอาวุธจ้องมองเธอไว้เมื่อจีบได้แล้วครับทำยังไงครับยกที่ว่านี่คือยกคำหวานยกคำคมอย่างเช่นสตรีท่านนี้ครับเราเห็นเนี่ยเราใช้สายตามองเสร็จแล้วยกคำคมครับคุณครับช่วยถอดเสื้อออกหน่อยได้ไหมครับอันนี้คือคำคมเหรออันนี้ไม่ใช่ทะลึ่งนะครับท่านประธานเพราะโบราณบอกไว้ว่าเวลาจะชอบใครอ่ะให้ดูจากภายในไม่ใช่ภายนอกหรือถ้าชิมกาแฟแล้วมันขมลองชิมผมดูไหมครับแต่ชิมผมน่าจะเค็มน่าดูเขาเรียกว่าเพิ่มรสชาติชีวิตครับท่านประธานครับเมื่อยกคำคมยกคำหวานเสร็จแล้วชิดทำยังไงครับท่านประธานทำยังไงครับเริ่มขอไปส่งเธอที่บ้านโดยเฉพาะแม่ดอกกุหลาบเวียงพิงจะต้องรู้ครับสมัยก่อนครับท่านประธานรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่นะครับมันจะมีเหล็กกันตกอยู่ด้านหลังถูกไหมฮะแล้วแม่กุหลาบเวียงพิงเนี่ยเขินอายรักนวลสงวนตัวไม่กล้าไกลชิดก็ต้องจับเหล็กกันตกไว้ข้างหลังเนี่ยท่านประธานแล้วถอดเหล็กกันตกออกคราวนี้ก็เอาศอกกันไว้แล้วเราทำยังไงครับท่านประธานทำไงฮะเราต้องขยันเบรกครับแล้วขัดเบาะให้มันลื่นๆให้เบาะมันเทไปข้างหน้าเบาะให้เทไปข้างหน้าครับเจอลูกระนาดเบรกปุ๊บปักเจอลูกระนาดเบรกปุ๊บปักขนาดมดเดินผ่านเรายังเบรกให้มดเดินผ่านนะครับท่านประธาน
เน้นเบรกไว้ก่อนใกล้ชิดแล้วครับพอจีบแล้วยกแล้วชิดแล้วคราวนี้ถึงข่าวจ้วงแล้วครับจ้วงที่ว่านี่นะครับท่านประธานจ้วงหรือคานตักตวงนะครับเช่นเอาขันไปจ้วงน้ำเหมือนกันครับเราจ้วงตักตวงความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สวีทมากที่สุดครับจะทำอะไรก็ได้จะขออะไรก็ได้รุ่นนี้ยังสวีทอยู่เลยย้อนวัยครับท่านประธานครับรุ่นนี้นี่สวีทเข้าเส้นเลือดเลยรุ่นนี้ไม่น่าสวีทแล้วรุ่นนี้น่าจะสลบเลยล่ะครับพอเราตักตวงความสุขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายแหละครับแทงครับท่านประธานไม่ได้แทงก่อนใช่ไหมไม่ได้แทงก่อนครับแทงสุดท้ายแทงนี่สุดท้ายแต่แทงที่ว่านี่คือการแทงหวยชีวิตครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราแทงไปแล้วเนี่ยนะครับที่เราเลือกมาเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ครับท่านประธานเพราะอะไรครับผมกำลังจะโยงว่าสิ่งที่ควรยุบที่สุดเนี่ยคืออะไรคือพุงของเมียเนี่ยครับท่านประธานดูสิครับกุหลาบเวียงพิงเนี่ยแต่ละคนพุงจะยกมาอะไรขนาดนั้นครับและขยันออกกำลังกายครับท่านประธานไปเต้นแอโรบิกหน้าอบต.หน้าเทศบาลเต้นเสร็จแล้วเป็นยังไงครับกลับมากินข้าวเป็นกะละมังนะครับจากน้ำหนัก80เพิ่มเป็น120แล้วทีนี้ทำยังไงครับก็ต้องพาไปลดน้ำหนักไปเข้าคอร์สขี่ม้าลดน้ำหนักขี่ม้าได้7วันผลเป็นยังไงครับม้าตายแบกน้ำหนักไม่ไหวท่านประธานตรงนี้ฝากไว้เฉยๆนะครับสำหรับกุหลาบเวียงพิงอีกหนึ่งจุดที่จะต้องยุบครับเพราะว่าเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์นะครับที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายผมมีโอกาสนะครับได้ลงไปตามตลาดไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าร้านโชห่วยนะครับเขาก็บอกว่าประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากอะไรครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะเกินไปนะครับผมได้เตรียมข้อมูลนะครับรายชื่อนะครับของร้านสะดวกซื้อแล้วก็รายชื่อของร้านโชห่วยมานะครับขออนุญาตนำขึ้นมาประกอบการอภิปรายครับท่านประธานครับครับร้านสะดวกซื้อมีเยอะเกินไปเดี๋ยวขยับดึงดึงครับครับผมนี่ใช้กระดาษแค่นี้จริงๆแล้วจะอ่านทั้งหมดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสมาชิกหลายๆท่านอภิปรายใช้เวลาไปเยอะแล้วผมเลยใช้แค่นี้พอครับท่านประธานครับนะฮะคือจากสถิตินะครับที่มีการสำรวจมาเนี่ยนะครับท่านประธานครับในปี2562เนี่ยนะครับจำนวนร้านโชห่วยเนี่ย 443,123 แห่งนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยนะครับอยู่ที่ 11,712 แห่งแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าในกรุงเทพมหานครจะเห็นนะครับว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่เกิน100เมตรเจอร้านสะดวกซื้ออีกแล้วเผลอๆบางทีตั้งตรงข้ามกันด้วยซ้ำท่านประธานแล้วอย่างเงี้ยร้านโชห่วยจะอยู่ยังไงครับร้านสะดวกซื้อเราไปเซ็นเขาก็ไม่ได้เขาไม่ให้เซ็นแต่ร้านโชห่วยเซ็นได้บุรีไปซื้อร้านสะดวกซื้อแบ่งขายไม่ได้แต่ร้านโชห่วยแบ่งขายได้ขายทีละมวนขายทีละมวนครับค่อยๆเป็นมะเร็งจะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งทั้งซองครับท่านประธานถ้ากระทรวงพาณิชย์ของเรานะครับเข้ามาช่วยร้านโชห่วยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับเทียบเท่ากับร้านสะดวกซื้อโดยที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยไม่ไปมีจำนวนมากเกินไปนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้านะครับก็จะลืมตาอ้าปากได้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ทำให้เห็นแนวทางนะครับให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้นะครับท่านเชิญพงษ์ดาราชครับเชิญครับท่านประธานสภาทอล์กนะครับท่านผู้ทรงเกียรติในสภาทอล์กทุกท่านนะครับผมเชิญพงษ์ดาราชฝ่ายรัฐบาลนะครับแน่นอนแล้วฮะเราอภิปรายกันในเรื่องของประเทศไทยควรจะยุบอะไรนะครับจะเห็นได้ว่า
ณปัจจุบันนี้ภาวะโลกร้อนนะครับรวมถึงภัยพิบัติต่างๆนี่เกิดขึ้นมากมายในประเทศของเรานะครับรวมถึงทั่วโลกด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในประเทศของเราคือเรื่องของความแม่นยำในการพยากรณ์ครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเราไม่แม่นยำเรื่องการพยากรณ์พายุฝนนะฮะหรือแม้แต่แผ่นดินไหวโคลนถล่มฟ้าทลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ควรยุบที่สุดก็คงจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทำไมครับเพราะว่าท่านจะสังเกตได้นะครับว่าทุกวันนี้นะฮะประชาชนไม่เชื่อกรมอุตุแล้วนะครับเพราะพยากรณ์อะไรก็ไม่เป็นไปตามนั้นบอกว่าฝนจะตกไอเราก็ไม่ซักผ้าสิครับไม่เอารถไปล้างรอทั้งวันโอ้โหแดดออกทั้งวันครับท่านประธานครับแต่พอบอกว่าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆเป็นบางส่วนเราก็เอารถไปล้างซักผ้าเตรียมตากผ้าเรียบร้อยไม่เกิน15นาทีครับท่านประธานฝนร่วงลงมาครับเมฆบางส่วนที่เหลือเป็นฝนหมดเลยที่เหลือเป็นฝนหมดเลยครับแล้วบอกฟ้าหลัวหลัวฟ้าหลัวหลัวหลัวตรงไหนยังไงครับบางทีเนี่ยนะฮะพยากรณ์อากาศนี่ก็ทำให้ประชาชนสับสนครับบอกมีเมฆมากแล้วก็มีฝนตกเป็นหย่อมหย่อมบางทีไอ้หย่อมมันหย่อมไหนวะมันตกที่หย่อมบ้านเราหรือเปล่ามันไม่แน่ใจฮะเพื่อนผมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยได้พยากรณ์ได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนอย่างแม่นยำบอกให้ละเอียดเลยนะครับเขตลาดพร้าวจะตก 70% นะฮะที่ฉะเชิงเทราจะตกอำเภอนั้นตำบลนี้ภาคเหนือจะมีตกแบบไหนอย่างไรให้มันละเอียดกว่านี้เพราะต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเอเชียยุโรปเขาพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำเลยว่าตกกี่โมงตกนานกี่ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดการพัฒนาเพราะเทคโนโลยีตอนนี้โอ้โหมันมีมากมายครับเรดาร์ก็แม่นยำเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่แม่นยำที่สุดกว่ากรมอุตุตอนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับหมอดูครับท่านประธานครับแม่นกว่ากรมแม่นกว่าเยอะเลยฮะเหล่าบรรดาหมอดูอาจารย์เกจิต่างๆที่เขาโอ้โหทายฟ้าก็แม่นทายฝนก็แม่นนะครับดินจะถล่มตรงไหนเขาทายล่วงหน้าเป็น 6-7 เดือนแล้วล่ะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรต้องดูว่าเราเนี่ยแม่นเท่าหมอดูหรือเปล่านะครับหน่วยงานต่างๆจะพัฒนาตัวเองได้ไหมรวมถึงหน่วยงานที่ต้องคอยระดมนะฮะบรรเทาพวกอุทกภัยต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าฝนต้องตกทุกปีนะครับแต่เราก็ต้องเอาถุงยังชีพขึ้นไปบนหลังคาให้กับประชาชนทุกปีเหมือนกันนะครับเอาเรือนะครับไปช่วยคนนี้ช่วยบ้านนั้นช่วยบ้านนี้ทำไมไม่เอาเรือไปรับทุกบ้านออกมาแล้วมาอยู่กันที่สถานที่สักแห่งหนึ่งนะครับหาศาลาการประเรียนหาสนามกีฬาฮอใหญ่ๆแล้วก็ทำกับพงกับข้าวผัดข้าวไม่ต้องเปิดแก๊สไปด้วยกันก็ได้มีความสุขอยู่กันสามัคคีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับถ้าจะยุบเนี่ยนะฮะผมว่ายุบหน่วยงานนี่แหละครับสิ้นเปลืองงบประมาณครับเพราะไม่เคยแม่นยำสักทีฮะต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามครับการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลสำคัญมากการเตือนภัยต่างๆเพราะภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกปีและรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจึงอยากจะฝากทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจังและใช้งบประมาณของชาติของแผ่นดินอย่างคุ้มค่าเพื่อพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับท่านเชิดพงดาราครับตอนนี้เราเริ่มทยอยยุบจนเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับนะท่านรังสิมันครับเชิญครับครับผมเรียนท่านประธานครับผมรังสิมันเทียมครับก็เรามีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เราลืมคิดครับเกี่ยวกับการยุบเรื่องอะไรครับยุบปกต.ครับท่านประธานเพราะอะไรครับเพราะผมคิดไม่ออกแล้วผมควรตั้งชื่อพรรคอะไรถ้ายุบผมอีกอ๋อเดี๋ยวไปตั้งรอไว้หลายๆพรรคเลยครับคุณชอบมีเพิ่มเติมต่อเนื่องเรื่องนี้นะครับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันช่อเทียมพนิเกียรค่ะพรรคประชาพร้อมชนฝ่ายค้านค่ะนอกจากจะยุบกกต.แล้วนะคะดิฉันขอให้ท่านประธานพิจารณาทำเรื่องยุบศาลด้วยค่ะท่านประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะท่านประธานเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยทางดิฉันได้มีการไปบนบานศาลกล่าวเอาไว้ถึงลอตเตอรี่1ใบว่าอยากถูกรางวัลที่1นะคะแต่ศาลก็ไม่ได้ให้ตามคำขอแถมซ้ำยังเยาะเย้ยหยันทำให้พรรคของดิฉันโดนยุบไม่พอรางวัลที่1ก็หลุดลอยไปด้วยนี่เป็นห้วงแห่งความหวังสุดท้ายของคนไทยที่จะสามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะว่ารัฐแบนชุดใหม่ที่นำโดยคุณอิงอุ้งแพเมืองการเนี่ยค่ะท่านประธานทำให้คนไทยเนี่ยต้องยุบหนอพองหนอกันอยู่ตลอดเวลาเข้าสภามาทำงานไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้นโยบายไม่มีเอไออะไรถามก่อนตลอดเวลาค่ะให้ทำงานด้วยเลยดีกว่าค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณท่านประธานถ้ายุบศาลต้องไปปรึกษาหมอปลานะหมอปลานี่ยุบศาลมาเยอะแล้วนะเอาละครับมาถึงผู้อภิปรายท่านสุดท้ายจากพรรคฝ่ายค้อนนะครับเชิญท่านสมชายหนองฮีครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดครับท่านประธานครับท่านเสน่ห์บอกว่าสภาท้องเนี่ยต้องอยู่เป็น10ชาติพออยู่เป็น10ชาติกุหลาบเวียงพิงของผมเนี่ยหันไปหารือกันว่าเฮาสิมาบ่ฮือเพิ่นว่ากุหลาบเวียงพิงไม่ได้อยู่ทางเหนือหรอครับฮะเนี่ยอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวร้อยเอ็ดเหรอครับเนี่ยอยู่แถวนี้นะยังไงก็ต้องมานะครับท่านประธานที่เคารพครับยุบการเมืองบ้านใหญ่เลิกประชาธิปไตย5นาทีหนีการเมืองน้ำเน่ายุบการเมืองบ้านใหญ่เป็นยังไงฮะท่านประธานต้องพอสักทีการเมืองที่สืบสันดานจากพ่อสู่ลูกต้องพอแล้วต้องพอแล้วครับดูแล้วนี่มันสืบทอดแบบนี้มันเป็นลางท่านประธานปี47พ่อเป็นนายกสึนามิเข้าประเทศไทยปี54คุณอาเป็นนายกน้ำท่วมใหญ่ผู้สื่อข่าวถามว่าท่านนายกเอาอยู่ไม่เอาอยู่อยู่ในน้ำเหรอท่านประธานแล้วมาปีนี้67คุณลูกมาเป็นนายกน้ำก็เริ่มท่วมแล้วท่านประธานผมเนี่ยยังหลอนเหตุการณ์ปี54ยังหลอนอยู่เลยเพราะพอน้ำมาถึงอยุธยาผมไปซื้อไอ้กางเกงไอ้พลาสติกกางเกงลุยน้ำอ่ะผมจำได้สีส้มๆนี่มาถึงเอวเลยท่านประธานได้ผลเพราะน้ำมันท่วมถึงคอนี่โอ้ใช้กางเกงได้คุ้มค่าเลยคุ้มมากนะครับแล้วกรุงเทพทั้งหลายนี่ก็แตกตื่นไปซื้อเรือไฟเบอร์การ์ดผมก็หนึ่งในนั้นท่านประธานที่เคารพครับไปซื้อเรือและก็ได้ใช้นะจะพายเรือออกจากบ้านไปปากซอยเนี่ยซึ่งอยู่ประมาณไม่กี่เมตรเนี่ยพายอยู่ครึ่งวันท่านประธานไปถึงไหมครับไม่ถึงมันพายไม่เป็นมันวนไปวนมามันกลับซ้ายกลับขวาอยู่นั่นน่ะแล้วคนกรุงเทพร้อยทั้งร้อยเป็นแบบนี้พายเรือในอ่างพายเรือในอ่างมันไปไม่เป็นมันไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยหลอกหลอนอยู่แบบนี้เราจะเลิกประชาธิปไตย5นาทีเพราะอะไรท่านประธานครับตอนหาเสียงอ่ะทำได้ทุกอย่างเป็นรัฐบาลเรียบร้อยทำไม่ได้สักอย่างหลอกกันชัดๆหลอกกันเห็นๆแล้วก็ตอนหาเสียงนี่มีอยู่คนนึงพูดพวกเราจำได้พรรคไหนที่สัญญาประชาชนเอาไว้ไม่ทำตามนั้นถือว่าตบัดสัตว์พรรคของเราไม่เคยไปจับข้ามขั้วไม่เคยไปผสมพันธุ์กับเผด็จการใครไปทำแบบนั้นตบัดสัตว์สรุปใครตบัดสัตว์กูนี่แหละตบัดสัตว์แล้วพอพวกเราเนี่ยนะคนเนี่ยพี่เทียมใครหรอใครเนี่ยพวกเราได้เสียงข้างมากพวกเราจะได้เป็นนายกเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ก็ทำตัวเป็นหมาหวงก้างมาดาผมไม่อยากให้เนนหรือพระบวชใหม่เป็นเจ้าอาวาสแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับท่านคงรู้สึกดีนะครับได้แม่ชีเป็นเจ้าอาวาสนะครับทุกอย่างจะดีเองนะครับสาธุนะครับคุณปรเมศผู้โตนักข่าวอาวุโสชื่อดังเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่านายกรัฐมนตรีที่ไม่มีประสบการณ์แล้วมาบริหารชาติบ้านเมืองนั้นนี่เป็นเรื่องที่อันตรายเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยคือเครื่องบินประชาชนคือผู้โดยสารกัปตันไร้ประสบการณ์ผู้โดยสารเตรียมสวดมนต์ครับท่านประธานครับการเมืองแบบนี้มันก็ต้องเลิกต้องยุบแล้วครับจัดตั้งรัฐบาลใหม่เมื่อไหร่ก็เอาแล้วนะฮะครม.ใหม่ท่านประธานแต่คนเดิมครับท่านประธานเปลี่ยนจากคนใหม่เป็นคนเดิมรัฐมนตรีหน้าเดิมเหมือนเดิมนะหมายถึงเหล้าเก่าในขวดใหม่ถูกต้องครับแล้วก็ครม.นี่แหละทำให้คนที่เคยรักกันเนี่ยท่านประธานครับ
ต้องทะเลาะกันท่านประธานจำได้ป่ารอยต่อบ้านป่ารอยต่ออ๋อตอนนี้เป็นบ้านป่ารอยแตกถูกครับท่านประธานแล้วมันมีเพลงท่านประธานมันมีเพลงเพลงเขาบอกว่าป้อมกับแป้งป้อมกับแป้งเขาเคยรักปองดองกันดีแต่วันนี้ป้อมไม่ทาแป้งอีกต่อไปป้อมกับแป้งป้อมกับแป้งเขานับถือเป็นพ่อลูกกันแต่วันนี้แย่งรัฐมนตรีต้องขาดจากกันนะป้อมกับแป้งป้อมกับแป้งเรียบร้อยเคยนับถือกันเป็นพ่อลูกตอนนี้นะพอลูกมากราบพ่อสมัยนั้นยังจำบรรยากาศได้ลูกกลับมาบ้านแล้วมาหาพ่อแล้วตอนนี้ทะเลาะกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในลุงป้อมของผมเชื่อยังไงครับเชื่อมั่นครับไม่มีใครทำอะไรลุงป้อมได้เพราะป้อมปราบศัตรูพ่ายครับท่านประธานตอนนี้เป็นป้อมศัตรูปราบพ่ายครับทหารแก่ไม่มีวันตายโอ้นายกคนที่32ดูไว้ว่าจะเป็นใครทหารแก่ไม่มีวันตายครับแล้วที่ตายกันเป็นใครครับไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวฝากให้เพลงหนึ่งพ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้านท่านประธานที่เคารพครับเราจะต้องหนีการเมืองน้ำเน่าการเมืองที่เอาคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมามอมเมาประชาชนเออเขาบอกว่าไม่ถูกต้องไม่มีเสรีภาพไม่ยึดโยงกับประชาชนเอาประชาธิปไตยเนี่ยมามอมเมาความจริงประชาธิปไตยมันเข้าคูหาแค่5นาทีเท่านั้นวงจรอุบาทมันเหมือนเดิมท่านประธานหาเสียงเลือกตั้งนี่ก็ซื้อเสียงมาเป็นปั๊บอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นรัฐมนตรีนะเป็นรัฐมนตรีก็หาเงินเพื่อเตรียมไปซื้อเสียงมาในสมัยหน้ามันวนลูปอยู่เป็นแบบนี้ไม่เคยมีผลประโยชน์ของประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราไม่มัวเมาเราไม่หลงกับคำว่าประชาธิปไตยท่านประธานดูสิครับประเทศจีนซึ่งในสมัยสงครามฝิ่นจีนเขาถือว่าเป็นผู้ป่วยแห่งเอเชียเป็นภาระของเอเชียเป็นผู้ป่วยแต่ตอนนี้เศรษฐกิจจีนอันดับ2ของโลกรองจากอเมริกานวัตกรรมของจีนแซงอเมริกาไปเรียบร้อยเป็นอันดับ1ของโลกแก้ปัญหาความยากจนประชากรจีน 1,300 ล้านคนเบ็ดเสร็จไม่ถึง10ปีแล้วก็เขาไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับเขาปกครองด้วยระบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เติ้งเสี่ยวผิงเคยกล่าวไว้ว่าแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้เพราะฉะนั้นนี่จีนจึงเป็น1ประเทศ2ระบบนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีทั้งทุนนิยมมีทั้งสังคมนิยมสิงคโปร์ประเทศเกิดใหม่2508นี่เองครับลีกวนยูบิดาแห่งสิงคโปร์กล่าวไว้ว่าระบอบเผด็จการถ้าได้ผู้นำที่ดีก็เจริญก้าวหน้าได้มากกว่าระบอบประชาธิปไตยที่ได้ผู้นำที่เลวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับชาติบ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ควรจะเป็นมรดกของตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ควรจะเอาคนมือใหม่หัดขับเข้ามาเรื่องการไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วมาบริหารชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อแก่ตัวไปแล้วเขียนความในใจว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจก็ไม่มีประสบการณ์เมื่อข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองนี้จึงต้องการใครก็ได้ที่เป็นคนดีมีประสบการณ์รักชาติศาสตร์กษัตริย์บ้านเมืองควรจะเป็นของเราทุกคนและควรจะสรรหาคนดีๆมาดูแลมาปกครองบ้านเมืองด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านสมชายครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีเรื่องอะไรในช่วงท้ายนี้ครับท่านประธานครับต่างๆก็อยากจะยุบนักการเมืองและเคยหันใจนักการเมืองอย่างผมหรือไม่ถ้ายุบเพื่อมีนักการเมืองอย่างผมแล้วผมจะทำงานอะไรล่ะครับท่านประธานผมก็จะตกงาน
ผมไม่มีงานทำประชาชนตาดำๆที่รอผลงานของผมซึ่งผมก็ทำมาหลายปีผลงานก็เยอะแยะแต่มันไม่สำเร็จนี่บ้านเมืองก็เศร้ามากพออยู่แล้วอยากคือทั้งหลายที่อยากจะยุบนักการเมืองเมื่อมีนักการเมืองในประเทศไทยมันอยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยผมก็จะตกงานกันทุกท่านท่านสมาชิกครับผมท่านประธานฮะท่านประธานฮะท่านนายกนี่ยังมีคุณพ่อนะฮะท่านสมภาคนี่ที่ร้องไห้เนี่ยท่านร้องไห้หาคุณพ่อเลยครับเนี่ยเป็นทางลงที่ดีมากนะครับเพราะร้องไห้จนไม่รู้จะลงตรงไหนดีนะท่านสมาชิกครับนะเราอภิปรายกันมาก็ทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างนะครับอะไรที่มันมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ยุบมันซะบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหานี้ยังอยู่นะครับเราก็จะอภิปรายกันต่อไปในการประชุมสภาทอล์คคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ปิดประชุมครับน้ำท่วมอย่างนี้เป็นเพราะว่าป่าเราไม่เหลือต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเอาถุงยางชีพไปยืนหน้าเหลี่ยมแจกเนี่ยมันไม่ใช่ถึงแม้ผมจะอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ผมอยู่คนละพรรคแล้วแน่นอนผมก็พร้อมจะย้ายมาอยู่กับลุงจะช้อนเสมอเฮ้ยไปอยู่กับลุงเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายค้านอีกเพราะลุงเพิ่งย้ายจากฝ่ายผมไปเป็นฝ่ายค้านผมต้องให้ฝ่ายค้อนในสมัยหน้าเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลผมก็พร้อมเสียบอยู่แล้วผมนี่ตระกูลเก่าเป็นพวกโรงงานทำไม้ลูกชิ้นพร้อมเสียบเสมอให้เป็นรัฐบาลกูเสียบเหลาปลายแหลมรอไว้เลยท่านประธานสภา